ลัมคอลัมน์เนี่ยแปลภาษาไทยว่าเป็นเสาก็เราเรียนเรื่องอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบเสาอันนี้ก็จะเป็นให้จำการง่ายๆใช้สไลด์ของศาสตราจารย์ดอฟฟิลด์ของมหาลัยแบบฟิลด์ University เขาเพิ่งทำ2012อันนี้ก็เป็นคอลัมน์ปักกิ้งคอลัมน์ก็จะเป็นเสาอย่างเงี้ยคอลัมน์แปลว่าเสาปักกิ้งก็คือการโก่งงอคราวนี้เขาบอกว่าอย่างแท่งวัตถุเนี่ยมันจะเป็นเสารูปนี้แล้วมีแรงกระทำแรงกระทำคราวนี้ที่เราสนใจเนี่ยก็คือเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบเสาเนี่ยให้มีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเสาเหลี่ยมเสากลมอะไรเงี้ยให้มีขนาดหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ซึ่งจะสามารถรองรับแรงได้โดยที่มันไม่เกิดการหักวันนี้ที่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเสาตัวนี้เพื่อที่จะรับแรงทีอันนี้ตัวที่เป็นแรงกดเนี่ยแรงกดแล้วก็เกิดการโค้งงออันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการจะหาสเตรทถ้าเกิดทำตัวนี้เป็นแรงกดเกิดสเตรทเนี่ยที่เรารู้กันมาสเตรทก็จะเป็นซิกมาเนี่ยซิกมาก็จะต้องกับทีก็ให้เป็นแรงส่วน A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของเสาตัวนี้ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยพื้นที่หน้าตัดก็กว้างคูณยาวบางเล่มเขาก็จะให้ P เนี่ยเป็น F ก็คือแรง F ก็คือฟอร์ส A ก็คือ area เนี่ยอันนี้เป็นก็ซิกมาสตาร์ติกสเตรทเนี่ยแปลว่าความเครียดอะไรเงี้ยอย่างเช่นบอกว่า today I have so much stress อะไรเงี้ยก็คือว่าวันนี้รู้สึกแบบเครียดจังเลยอะไรเงี้ยความเครียดก็คือตัวสติ๊กมาจะมีอะไรแรงมีหน่วยเป็นอะไรแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเนี่ยแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็เป็นตารางเมตรอันนี้ที่เรารู้จักกันถ้าเกิดเราดูตัวนี้เวลามันโก่งงอเวลามันโก่งงอตรงพื้นผิวตรงนี้เป็นไงพื้นผิวตรงนี้มันก็จะเกิดการกดอัดเกิดการกดอัดเกิดการกดอัดก็จะเป็นสเตรทก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้เกิดการกดอัดจนมันเกิดการพังอย่างถ้าเกิดมันโค้งมาในลักษณะนี้แกนแนวนี้ก็จะเป็นแนวกดแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นดึงอะไรเงี้ยช่วยกันกดช่วยกันดึงแล้วก็เวลามันหักเนี่ยมันก็จะหักตรงบริเวณตรงแถวนี้เนื่องจากตรงนี้อาจจะเป็นแรงดึงว่าเรามันผิวโป่งมันก็จะปิดมันก็ไปรับพังมันก็จะปิดจากด้านนอกนะถ้าเกิดมันโค้งถ้าเกิดมันโค้งไปนี้ถ้าเกิดมันโค้งไปนี้
ถ้าเกิดมันโค้งมางี้ตัวทางด้านในมันก็จะเป็นแรงมันก็จะเป็นแรงกดถ้าเกิดตัวทางด้านนอกมันก็จะเป็นแรงดึงเวลามันหักมันก็จะหักตัวข้างนอกอย่างนี้อันนี้เป็นเสาฮะเป็นเสายาวๆเนี่ย L ที่ L แล้วก็มีแรงกด T ตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิด P critical ก็เป็นสมการเลยเป็นสมการของออยเลอร์ก็เป็นสลักตัวนี้เขาบอกว่าเป็น concentric load คอลัมน์ก็คือเสาโหลดก็คือที่มันโดนกด concentric ก็คือว่าอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ตรงกลางพอดี concentric หมายความว่าถ้าเกิดเป็นเสาเวลาโหลดจะทำเนี่ยก็จะกระทำตรงกลางพอดีคำว่า con ก็คือแบบร่วมกันอะไรcentric ก็คือแบบ central อะไรทำมาจากตัวแบบต้นแบบศูนย์กลาง fit pin end pin end ก็คือว่าจะเป็นลักษณะเนี่ยก็จะมีเป็นรูเฉยๆเป็นรูที่เราจับยึด Euler column bucking formula ก็สูตรในการหาเสาโค้งถ้าเกิดเป็นบีมอ่ะถ้าเกิดเราเรียนไปแล้วบีมนี่ก็แต่ว่าอะไรบีมบีมนี่ก็จะเป็นอาคารใช่ไหมคานอย่างนี้เป็นบีมเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าถ้าเกิดคานพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่กว้างคุณยาวเท่าไหร่เนี่ยเราจะรับโหลดได้เท่าไหร่จึงไม่หักตรงนี้เราก็พวกสเต็งหนึ่งสเต็งสองก็เรียนไปแล้วแต่ว่าลักษณะนี้ยังไม่เคยเห็นลักษณะนี้เป็นออยเลอร์คอลัมน์ก็เป็นเสาเป็นอย่างนี้แปลว่าคอลัมน์บักกิ้งความเวลาคือเป็นศูนย์เราก็ใช้สมการศูนย์นี้ไปเลยส่วนใหญ่หนังสือทั่วไปเนี่ยเขาจะให้สูตรนี้มาเลยก็เอามาใช้งานได้เลยถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าสูตรดีไลน์มาจากไหนเนี่ยในหนังสือเทคเขาจะบอกเขาจะบอกว่าให้ไปอ่านเพิ่มเติมมันก็จะแบบอาจจะดีไลน์มายืดยาวอะไรเงี้ยอาจจะดีไลน์ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เราเป็นวิศวะเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเข้าใจตัวเนี้ยเราก็ต้องไปดูหนังสือยังหนังสือภาษาไทยที่เราเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่บอกเขาก็ยกสูตรมาเลยอย่างถ้าเกิดเป็นเทคภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาจะบอกว่าสูตรนี้มาจากไหนเราก็ไปอ่านบทความตัวนั้นไปอ่านมาเราก็ได้แค่รู้เฉยว่าโอเคเขาดีไลน์มาอย่างนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เลยตัวเนี้ยเป็นสมการที่เอาไปใช้เลยของออยเลอร์ก็เป็นฝรั่งของชื่อออยเลอร์พรีทีคิดข้อก็เป็นแรงนะแรงตัวคริติคอลเนี่ยหมายความว่าจะก็คือเขียนคริติคอลก็คริติคอลแปลว่าอะไรคริติคอลแปลว่าวิกฤตนะวิกฤตแล้วก็ตัวE ตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลัสความยืดหยุ่นตัวนี้เป็นโมดูลัสความยืดหยุ่นโมดูลัสออฟอิลาสติซิตี้ตัวนี้เราไปเปิดตารางโลหะได้ว่าโลหะรางโลหะเนี่ยมันจะมีข้อมูลตัวนี้อยู่ในตารางโลหะรางโลหะเวลาไปเปิดเนี่ยมันนอกจากมีค่า
ความเค้นที่ที่พังนะหรือว่าความเค้นในช่วงระยะยืดหยุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีค่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้าเกิดยังมีค่าสูงเนี่ยก็แสดงว่าแรงที่ใช้ในการยืดเวลาเรายืดมันจับมันยืดแรงที่ใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดมีค่าสูงก็แสดงว่ามันไม่ค่อยยืดถ้าเกิดเป็นพวกอลูมิเนียมเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดไปดูค่า e โมเมนตัมออฟเอลาสติซิตี้เนี่ยก็จะมีค่าต่ำก็จะมีค่าต่ำถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กก็จะมีค่าสูงกว่าเหล็กหมายความว่าถ้าเกิดเราจับมันมายืดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยืดหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลัสเรียกอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นโมดูลัสออฟลิจิดิตี้ก็ได้ก็มีลิจิดิตี้ก็คือความแข็งส่วนค่าไอค่าไอเราเห็นมาหลายครั้งแล้วค่าไอก็คืออะไรอ๋อเป็นโมดูลัสค่า i นี่ก็เป็น moment of inertia เป็น moment of inertia ก็เป็น moment ความเฉื่อยนั่นเองเป็น moment ความเฉื่อยมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นสมการเลยโมเมนต์ความเฉื่อยก็จะเป็น1ส่วน12อะไรอย่างเงี้ย v ให้ยกกําลัง2อะไรอย่างเงี้ย v ก็จะเป็นระยะตรงนี้ความยาว h ก็เป็นระยะตรงนี้ v เท่าไหร่โมเมนต์ความเฉื่อยเราแทนด้วยค่า i แต่เราแทนสูตรเราพยายามให้เป็นเมตรทําเป็นเมตริกไปดูพวกค่าผนวกท้ายเล่มหนังสือสเต็งอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นมีสมการให้เลยแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยเรารู้ไงเราต้องรู้ว่าเป็นเสาเนี่ยมันเป็นอะไรสี่เหลี่ยมเป็นเสากลมหรือว่าเสาสามเหลี่ยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสากลมมากกว่าเสากลมก็จะแข็งแรงกว่าเสาอื่นตัวนี้เป็น L ก็ย่อมาจากเลนส์เนี่ยเลนส์ก็คือความยาวของเสามีหน่วยเป็นเมตรความยาวของเสาตัวนี้เป็นแรงวิกฤตถ้าเกิดเราสมการเนี้ยของออยเลอร์ถ้าเกิดเรารู้ว่าเสายาวเท่าไหร่เนี้ยพื้นที่หน้าตัดของเสาเป็นไงเราก็จะรู้ไงเราก็จะรู้ P ตัวนี้ P วิกฤตตัวเนี้ย P วิกฤตตัวนี้ก็คือว่าเป็นค่าที่เป็นไงถ้าเกิดค่าเกินนี้เสาก็จะเป็นไงกดเสาค่าเกินนี้เสาก็จะหักเรามาดูตัวนี้เป็น moment of inertia อันนี้เป็นคุณสมบัติของ section หรือว่า solid property แปลว่าคุณสมบัติของ section ก็คือหน้าตัดแล้วก็ของ solid property กับ section สมมติว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนี้รู้ว่าเสาเป็นสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมสูง h ก็คือความสูง
เช่นเช็คก็ยอมอยากให้ B ก็จะเป็นก็จะเป็นหน้ากว้างเนี่ย Y ก็จะเป็นเส้นตรงกลางๆจุดเซนทรอยด์ของมันถ้าเกิดเราต้องการหาพื้นที่เราก็ใช้สมการนี้ A เท่ากับ B คูณ H เนี่ยหาพื้นที่ถ้าเกิดเราต้องการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยอย่างเงี้ยค่า I โมเมนต์ความเฉื่อยเราก็คือ B คูณด้วยH ยกกำลัง3ส่วนได้12โมเมนต์ความเฉื่อยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ก็คือสมการตัวนี้ในกรณีที่เป็นสี่เหลี่ยมถ้าอยากรู้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยมายังไงก็ไปดูสเต็ง1สเต็ง2ก็จะเป็นสมการรีไลน์สูตรโมเมนต์ความเฉื่อยมาเขาจะได้สมการตัวนี้มาอันนี้เราก็ถือว่าสอนมาแล้วหาเต็ง1เต็ง2นี่ก็เลยผ่านไปนี่ทบทวนอีกเถอะถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมมีความสูง h เนี่ย d ก็เป็นความกว้างพื้นที่สามเหลี่ยมก็เท่าไหร่กว้างคูณยาวเป็น1 2กว้างคูณยาวเนี่ยกว้างคูณสูงฐานคูณสูงอะไรเงี้ยถ้าเกิด i ก็จะเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยไง b h ยกกำลัง3ส่วนด้วย36ถ้าเกิดเป็นคางหมูก็จะเป็นสูตรตรงนี้ฮะคางหมูถ้าเกิดเป็นวงกลมก็จะเป็น π b ยกกำลัง4ส่วน64ก็เป็นวงกลมพวกหนังสือการออกแบบเครื่องกลดีไซน์ความแข็งแรงของวัสดุก็จะมีสมการสูตรพวกนี้แล้วตัวอื่นอย่างเช่น polar moment of inertia เนี่ยก็เอาไว้คำนวณอะไรคำนวณพวก torque landing เนี่ย torque landing เพราะนั้นสมการนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดเรารู้เสายาว L เนี่ยพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่อย่างเงี้ยแรงสูงสุดที่จะทำให้เราก็ควรหาแค่ค่าแรงสูงสุดที่จะทำให้คานมันเกิดการหักเวลาเราออกแบบเราก็ไม่ต้องการที่จะให้มันเกิดการหักเนี่ยเวลาเราออกแบบเนี่ยเราต้องรู้แรงก่อนว่าแรงกระทำเท่าไหร่ที่จะไม่ให้มันเกิดการหักอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวนี้เป็นที่เราจัดกรณีจะเป็นห้องเผาไหม้ที่มันเป็นลูกสูบนะเป็นลูกสูบแล้วก็มันต่อกับอะไรมันต่อกับก้านสูบอะไรเงี้ยต่อกับก้านสูบอย่างนี้ก้านสูบก็ไปต่อกับเสาเข้าเวียงอะไรเงี้ยสมมติว่าอันนี้ก็ตัวนี้ก็หมุนไม้ข้างล่างอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็ขึ้นลงแรงที่กระทำเราก็รู้ว่าตัวเนี้ยแรงที่จะทำเท่าไหร่เราต้องออกแบบเขาเข้าเหวี่ยงให้เสามันเป็นไงเขารู้แรงให้มีพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่แล้วก็มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่ความระยะชักที่จะไม่ทำให้เสามันหักวันนี้เวลาเขาดีไซน์เขาก็เผื่อไว้เยอะๆอยู่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเป็นหนังสือเนี่ยสูตรของออยเลอร์สูตรของออยเลอร์ก็เป็นสมการ 3.12 ตัวนี้สมการ 3.12 เนี่ยเขาจะเขียนว่า F เท่ากับก็คือว่าแรงเนี่ยเปลี่ยน T ตัวนี้เป็นแรงซะ F เท่ากับไพ2แล้วก็เป็น e a ส่วนด้วย n แล้วก็เป็น
L E แล้วก็ส่วนด้วย K ตัวนี้เป็นสมการที่3.21มันก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันตัวนี้นะแต่ว่าที่มันแปลกก็คือมันจะมีค่า K ตัวนี้กับมีค่า N ตัวนี้ K ตัวนี้เป็นค่า K ก็เป็นรัศมีไจเรชันนะค่า K เขาบอกว่าค่า K ละรัศมีไจเรชันก็เท่ากับค่า I moment of inertia นะส่วนด้วย A ก็คือว่าพื้นที่หน้าตักเราส่วนด้วยยกกำลังสองส่วนค่า N ก็คืออะไรค่า N ก็คือค่า N ก็คือเป็น safety factor safety factorตัวประกอบความปลอดภัยนั่นเองอย่างสมการตัวนี้ทั้งบนเนี่ยส่วนประกอบความปลอดภัยของมันเป็นเท่าไหร่ต่อหนึ่งเนี่ยไม่ใส่ถ้าเกิดเราใส่ตัวประกอบความปลอดภัยด้วยก็ให้แรงมันทั้งประกอบความปลอดภัยเท่ากับสองแรงมันก็ตัวนี้ก็จะหารสองตัวนี้ถ้าเกิดเราแทนค่า K ในสมการตัวนี้สมการตัวนี้ก็จะเป็นสมการข้างบนเราก็เอาสมการตัวนี้ไปใช้ได้เลยส่วนตัวนี้ LE ส่วนด้วย K LE ส่วนด้วย Kตัวนี้เป็นอัตราส่วนความเพรียวในตัวนี้อัตราส่วนความเพรียวถ้าเกิดดูในหนังสือท่านก็จะเป็นหน้า171นะอันนี้เป็นอัตราส่วนความเพรียวหรือว่าเป็น slenderness ratio slenderness ratio ratio ก็เป็นอัตราส่วนอัตราส่วนความเพียวก็คืออะไรคนอ้วนกับคนผอมอะไรมีสเลนเดอร์เน็ตเรโชมากกว่ากันก็เป็นคนผอมอ่ะนะคราวนี้ถ้าเกิดค่ายิ่งสูงก็แสดงว่าจะเป็นทานอะไรทานยาวทานสั้นถ้าเกิดมีค่ายิ่งสูงก็จะแสดงว่าจะเป็นก็จะแสดงว่าจะเป็นทานอะไรที่เกิดสแลนเดอร์ที่เป็นบอกว่าแบบผู้หญิงสแลนเดอร์ก็หมายความว่าเนี่ยแบบสูงแบบสูงผอมอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอัตราส่วนว่าอย่างเสาแบบอย่างเสายาวๆกับเสาสั้นๆเนี่ยเสายาวเสาสั้นค่า K มันก็เป็นตัวรัศมีไจเรชันถ้าเกิดเป็นเสายาวก็จะมีอัตราส่วนความเพียว0ถ้าเกิดเป็นเสาสั้นเสาเตี้ยเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนความเพียวต่ำแล้วต่อไปก็จะเป็น LE ตัวนี้ย่อมาจาก equivalent length ก็คือความยาวมีหน่วยเป็นเมตรอย่างโจทย์ข้อนี้ค่าที่คือเป็นเลนเลนเนี่ยก็คือ LE ตัวนี้เลยก็เอาตัวนี้ไปใช้เลยอีกทิศก็เป็นว่า
แปลว่าเท่ากันอีกก็มาจากรากศัพท์คำว่าอีกขั้วอีกขั้วก็เท่ากันความยาววันนี้ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็ให้เป็นความยาวความยาวสมมูลความยาวสมมูลตัวนี้เป็นโจทย์ที่ลองให้ทำคุณเขาจะหาว่า Yastic Bucking ก็จะเป็นความโค้งความโค้งงอของยัสติกก็จะเป็นแท่งเสาอะไรที่อยู่ในสนามหญ้าอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่า Atypical Yastic Typical แปลว่าแปลว่าโดยทั่วไปอะไรเงี้ยคอมมอนโดยที่เห็นกันทั่วไปจะมีความหนาเท่านี้อ่ะ1ส่วน81ส่วน8นิ้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็1นิ้วก็จะมีความกว้าง1นิ้วแล้วก็1ส่วน8เขาก็บอกว่าเขาไปหาอะไร what is critical bucking load เขาไปหาโหลด P ตัวเนี้ยที่จะทำเนี่ยว่าโหลด P มันควรจะเป็นค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยโหลด P ที่จะทำตัวเนี้ยเราก็ใช้สมการที่ 3.21โหลด P ก็จะเป็นค่า F ตัวเนี้ยที่กระทำแล้วไม่ทำให้เสามันหักบางทีเราอาจจะใช้แรงกดเพื่อให้ตัวนี้จมดินหรืออะไรเงี้ยหรือว่าตัวนี้รับแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแรง F ก็จะเท่ากับ pi ส่วน2 EI ส่วนด้วยอันนี้เขาไม่คิดเขาไม่คิด safety factor เนี่ยเขาไม่คิด safety factor ก็จะเป็น LE ความยาวสมบูรณ์นั่นค่าที่เรารู้ก็คืออะไรค่า E ใช่ไหมเขาบอกมาให้แล้วใช่แต่ว่าอันนี้เป็นหน่วยเป็นอังกฤษนะแต่ความจริงถ้าเกิดเราเพื่อไม่ให้งงเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน่วย SI ให้ก่อนเปลี่ยนเป็นหน่วย SI ให้หมดค่า I ตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมหน้าตาสี่เหลี่ยมนะค่าโมเมนต์ความเฉื่อยค่าโมเมนต์ความแข็งแกร่งเป็นความเฉื่อยค่า L ค่า L ไม่รู้เพราะนั้นโหลดที่จะกระทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่า L ถ้าเกิดค่า L มากก็คือยาวมากโหลดที่จะทำจะน้อยหรือมากตัวนี้มันก็เป็นตัวหารไงโหลดที่จะทำก็จะทำได้น้อยนี่ก็จะเป็นสมการ 3.21 ตัวนี้ก็เป็นออยเลอร์ก็เป็นฝรั่งชื่อออยเลอร์อีควอชันสมการของออยเลอร์คราวนี้เรามาดูตัวถ้ารูปนี้ในหนังสือเรียนก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับรูป 3.8 3.8 อย่างที่เราเห็นเนี่ยคอลัมน์หรือว่าเสาเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแบบพินๆอย่างนี้ก็หมายความว่าตรงปลายยึดเนี่ยมันจะเป็นยึดแบบอะไรพินๆนี่มันก็หมายความว่า
จะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยตรงนี้เขาจะเจาะรูไงเขาจะเจาะรูเป็นให้มีรูอย่างนี้แล้วก็ใช้อะไรยึดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคานึงก็ได้ยึดข้างล่างก็เหมือนกันข้างล่างก็จะเป็นลักษณะข้างล่างก็จะเป็นตัวถ้าเกิดเราวาดมายาวก็จะเป็นแบบลักษณะนี้หรือว่าต่อเป็นนี้ก็ได้ต่อเป็นอะไรก็ได้จริงๆแล้วก็ต่อเป็นมาให้ลักษณะก็จะเป็นแบบพินแล้วสมการของออยเลอร์เนี่ยสมการที่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแบบพินทั้งสองด้านแต่ว่ามันจะมีแบบแปลกๆก็คือแบบตัวนี้เป็นข้างบนเป็นพินเหมือนกันบางคนคาดได้ว่าข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นฟิกอยู่กับพื้นดินเราพอเวลาเป็นฟิกอยู่กับพื้นดินแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเป็นไงตัวนี้มันก็จะเป็นแบบตั้งฉากเนี่ยตั้งฉากแล้วค่อยโค้งตั้งฉากค่อยโค้งตัวนี้เป็นอะตัวนี้เป็นฟิกก็นี่อาจจะเป็นล้อเลื่อนเนี่ยก็คือว่าปลายบนเนี่ยก็จับฟิกไว้ปลายล่างก็จับฟิกไว้กับพื้นดินเหมือนกันเพราะเราก็ค่อยกดตรงปลายเลยเนี่ยจะมาตรงก่อนตรงก่อนแล้วค่อยโค้งก็แบบนี้เป็นตอนนี้ก็เป็นแบบฟรีแล้วก็ฟิกเนี่ยตีฟิกนี่ก็หมายความว่าปลายบนเนี่ยก็เป็นอิสระเลยเหมือนเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยข้างบนก็เป็นอิสระแล้วก็กดแล้วข้างล่างก็ฟิกอยู่กับพื้นดินอะไรเงี้ยแล้วสมการของออยเลอร์สมการของออยเลอร์เนี่ยค่าความยาวเนี่ยก็จะเป็นค่า L ตัวนี้ฮะอย่างสมการออยเลอร์ F criticalก็จะเท่ากับพาย REI LE อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ว่าลังต่อถ้าเกิดแบบเป็นแบบพินๆเงี้ยค่า L ที่เราไปแทนเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ความสูงของเสาเราก็เอาค่า E ตัวเนี้ยเป็น equivalent length หรือว่าเป็น effective length เราก็เอาไปใช้เลยเราก็ไปใส่ในสมการนี้เลยเพื่อหาค่า f หาค่า f ตัวนี้ตัว p นี่แทนด้วย f ก็ได้ f ก็ปอดก็ในหนังสือสเต็งดีไซน์อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเขาก็จะแรงเนี่ยเขาจะใช้เป็น f หรือว่าเป็น p ถ้าเกิดเป็นเสาแบบนี้เนี่ยก็คือว่าปลายข้างล่างฟิกแล้วก็ข้างบนข้างบนเป็นปลายแบบพินเนี่ยที่เป็นเล้งตัวนี้ก็คือแค่ 0.7L L ก็คือความยาวทั้งหมดถ้าเกิดเรารู้ความยาวทั้งหมดเนี่ยเรารู้ความยาวว่าค้างเท่าไหร่แต่ว่าปลายบนปลายล่างเนี่ยฟิกแบบนี้คือว่าข้างบนเป็นฟิกข้างล่างเป็นฟิกเนี่ยให้แทนค่า L ตัวนี้ที่ไปเล่นเล้งตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็น 0.7L นะในขณะที่ตรงนี้เป็นอะไรเป็น L ก็คือ L ฮะถ้าเกิดเป็นข้างบนแบบฟิกๆทั้งสองอันเนี่ยที่ไปเล่นเล้งตัวนี้หาที่แทนค่าในสมการตัวนี้ก็คือ 0.5L ฮะก็ใช้ค่าตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้ตัวที่มันโก่งงอเนี่ยมันแค่ 0.5 0.5L
พราะส่วนที่มันโค้งอ่ะความยาว L ก็แล้วแต่โจทย์กำหนดให้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวนี้จะเป็น 2L ถ้าเกิดเรารู้ว่าเสายาวเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าอีควิแลนต์ตัวนี้เท่ากับ 2L เพราะจะสังเกตว่าค่าตัวนี้ 2L ก็ค่ามันจะสูงเนี่ยค่าก็มันสูงก็แสดงว่า F ตัวนี้ที่ได้มันก็จะต่ำยกกำลัง2ด้วยแต่ว่าตัวนี้พวกนี้จะต่ำกว่า L 0.7 0.5 เนี่ยเพราะฉะนั้นแรงที่ได้ตัวนี้มันก็จะสูงก็คือว่ามันสามารถรับแรงได้เยอะกว่าตัวนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดแรงทีแรงทีกดถ้าเกิดแรงเท่ากันสมมติว่าอันนี้เป็นแรงเท่ากันนะแล้วก็ค่อยเพิ่มแรงไปทีละนิดเนี่ยอะไรจะหักก่อนถ้าเกิดเราค่อยๆเพิ่มแรงอะไรแข็งแรงมากสุดต้องอะไรแข็งแรงน้อยสุดเนี่ยเสาลักษณะเดียวกันไหมแข็งแรงมากสุดก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัวขวามือสุดตัวนี้ก็หมายความว่าค่า L มันจะยิ่งมากก็แสดงว่าก็ใช้แรงน้อยใช้แรงน้อยมันใช้แรงน้อยมันถึงจะหักเอาใหม่ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเสามีความยาวเท่ากันนะถ้าเกิดเสามีความยาวเท่ากันแต่ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตตัวรองรับเสาเนี่ยเป็นคนละแบบเป็นแบบฟิกบ้างเป็นแบบพินบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบฟรีบ้างตัวที่มันแตกต่างกันก็คือตัวค่า L ตัวนี้ LE ฮะความยาวสมบูรณ์ความยาวสมบูรณ์ที่เป็นตารางตัวนี้ถ้าเกิดเราแทนค่าความยาวสมบูรณ์ถ้าเกิดเป็นเสาแบบปลายแบบฟรีเนี่ยแล้วก็ข้างล่างฟิตลักษณะแบบนี้ความยาวสมบูรณ์ตัวนี้ก็จะเป็น 2L เนี่ย 2L มันก็จะมีค่าสูงกว่าคนอื่นในขณะที่ข้างบนนี้ก็จะเป็นค่าอะไรเท่ากันหมดทุกอันฮะเพราะว่าเป็นโลหะเดียวกันค่า E ค่า I ก็จะเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยอันเดียวกันคือที่หน้าตัดเดียวกันเพราะนั้นแรงที่ทำให้เกิดการพังเนี่ยตัวนี้ก็จะน้อยสุดออกแรงน้อยๆมันก็พังแล้วนะพอแรงน้อยๆมันก็พังแล้วก็แสดงว่าตัวนี้มันมีความแข็งแรงน้อยสุดเพราะปลายข้างด้านมันจะฟรีแต่ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าฟิกทั้ง2ด้านค่า L มันก็จะมีค่า LE ความยาวสมบูรณ์ก็จะมีค่าน้อยแทนไปข้างใต้เนี่ยทางให้ค่า F มันก็จะมีค่ามากก็จะทำให้ต้องออกแรงมากถึงจะ
ค่ะอะไรเงี้ยอันนี้ตัวนี้ออกแรงน้อยถึงจะหักแต่ว่าตัวนี้ต้องใช้แรงมากเพราะนั้นตัวที่แข็งแรงมากสุดก็ต้องเป็นอันนี้มากกว่าเป็นตัวนี้มากกว่าตัวแข็งแรงเพราะว่าต้องใช้แรงมากกว่าจะหักอันนี้อันนี้ใช้แรงแค่น้อยก็หักละเต่าตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็น AISC recommend AISC ก็จะเป็นพวกจะเป็นสมาคมอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำให้ใช้ค่านี้อันนี้อาจจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยยังในหนังสือก็จะใช้ค่าตัวนี้หนังสือนี่ก็จะเป็นสมการ32นี่32 2อะไรเงี้ย32 2กอขอคองงก็ไปดูตัวนี้มาลองตัวนี้บ้างตัวนี้เป็นอากาศตัวนี้เป็นโหลดไงแกน y จะเป็นโหลดแกน y นี่ก็จะเป็นโหลดก็ที่ก็จะเป็นแรงส่วนด้วยพื้นที่ก็จะเป็นความเครียดนะเป็นสเตทให้เป็นความเครียดสูตรตัวนี้เป็นสูตรของออยเลอร์ออยเลอร์ที่เขียนในรูปของ L ส่วนด้วย RG L ส่วนด้วย RG เนี่ยในหนังสือเขาจะเป็นตัวนี้ในหนังสือก็จะเขียนเป็น LE ส่วน K เนี่ยส่วน K เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ก็คือค่าตัวนี้ Slenderness Ratio แต่ในสมการตัวนี้ก็จะเป็น RG อะไรเงี้ย RG ก็แทนก็ค่า K หนังสือจะเป็นค่า K ตารางนี้ก็จะเป็น RG ถ้าเกิดเราพอตกราฟถ้าเกิดเราพอตกราฟระหว่างถ้าเอาตำการตัวนี้ไปใช้นะตำการที่ไปใช้อย่างเช่นเรารู้อัตราส่วนความเพียวนะอัตราต่อความเพียวเราก็หาได้มาจากว่าสมมติว่าเสากลมอะไรเงี้ยความยาวเท่าไหร่เราก็รู้อัตราส่วนความเพียวเนี่ยอัตราส่วนความเพียวก็คือค่า LE ตัวนี้ equivalent length หารด้วย Kค่า K ตัวนี้ก็จะเป็นรัศมีไจเรชันรัศมีไจเรชันก็จะมาจาก I ส่วนด้วย A ยกกำลัง2โมเมนต์ความเฉื่อยหารด้วยพื้นที่หน้าตักแล้วก็สแควร์รูทนั่นเองซึ่งสแควร์รูทก็คือพวกเราก็รู้พื้นที่รัศมีพื้นที่หน้าตักแล้วรู้ความยาวแล้วก็รู้ค่าอัตราส่วนความเพียวอันนี้เป็นกราฟว่าสมมติว่าอัตราส่วนความเพียวเท่านี้ตัวนี้ก็จะเป็นไงอัตราส่วนความเพียวเท่านี้โหลดที่ทำให้พังเนี่ยเสามันก็จะเป็นเท่านี้ถ้าเกิดอัตราส่วนความเพียวเท่านี้โหลดที่ทำให้พังเท่ากับให้พังก็จะเป็น30ก็เป็นสเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์เท่ากับเรนกิ้งคออะไรนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเหล็กนะอันนี้เป็นเหล็ก
สตีลถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมก็จะเป็นไงก็จะน้อยกว่าสมมติว่าอัตราส่วนความเร็วเท่ากันระหว่างอลูมิเนียมกับเหล็กเนี่ยอะไรแข็งแรงมากกว่าระหว่างอลูมิเนียมกับเหล็กอะไรก็แข็งแรงมากกว่าเนี่ยเพราะนั้นโหลดที่ทำให้พังเนี่ยอลูมิเนียมมันจะน้อยกว่าน้อยกว่ามันก็หักแล้วอะไรเงี้ยสีแดงเป็นอลูมิเนียมสีเงินเป็นเหล็กเส้นกราฟตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยที่ลากตัวนี้อันนี้ก็คือว่าเป็นสมการของออยเลอร์ก็คือสมการของออยเลอร์ตัวนี้เองคือสมการตัวนี้นะค่า x ที่แทนก็คืออะไรก็คือ l ตัวนี้ ly ตัวนี้ค่า y ก็คือที่เราได้ก็คือแทน y เนี่ยก็คือค่า spaceของเหล็กเนี่ยถ้าเกิดของอลูมิเนียมก็จะเป็นเส้นสีแดงเพื่อนี่เป็นกรรมการของออยเลอร์ก็จะเป็นตัวนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดเสายิ่งยาวอัตราส่วนสเตนเดอร์เรโชยิ่งยาวมันก็จะยิ่งไงว่าแรงมันก็ใช้ในน้อยก็จะหักแล้วอันนี้เรามาดูที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นออยเลอร์สมการออยเลอร์เนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นสมการของจอห์นสันจากเมื่อกี้ก็คือเป็นสมการของออยเลอร์ก็คือสมการของไอ้ตัวนี้ฮะก็คือเส้นสีฟ้าตัวนี้นะถ้าเกิดเรารู้อัตราส่วนความเพียวของเสาเนี่ยเรารู้ตัวโหลดวิกฤตที่ทำให้เสาพังจะเป็นไปตามสมการตรงนี้อัตราส่วนความเพียวเท่าไหร่สมมติว่าตรงนี้เราลากเส้นไปเพราะนั้นโหลดวิกฤตก็จะเป็นเอามาพอดกราฟก็จะได้ตัวนี้ยูนิตโหลดซึ่งโหลดมันก็คือตัวนี้ฮะเมื่อเรารู้อัตราส่วนความเพียวตัวนี้ในสมการของออยเลอร์แต่ว่าอันนี้จะใช้สำหรับเสายาวนะเสายาวแต่ถ้าเกิดเป็นเสาสั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามสมการเส้นสีฟ้าถ้าเกิดอัตราส่วนความเพียวเนี่ยมันก็คือว่าเสาสั้นๆเนี่ยจะมีแบบเสายาวๆอย่างนี้ฮะแล้วก็แอพพลายโหลดเข้าไปกับเสาสั้นๆเสาสั้นๆเราก็แอพพลายโหลดเข้าไปเนี่ยเราปรากฏว่าเสาสั้นๆเนี่ยมันไม่เป็นไปตามสมการตัวนี้บางทีมันจะเป็นไปตามสมการตัวนี้ก็จะมีฝรั่งชื่อตอนแรกมีออยเลอร์คิดเนี่ยจอห์นสันก็เอามาคิดเหมือนกันจอห์นสันก็เอามาคิดมาทดลองกับเสายาวเสร็จแล้วก็มาทดลองกับเสาสั้นเนี่ยแต่พอทดลองกับเสาสั้นแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามทฤษฎีออยเลอร์เนี่ยเขาคิดเรียกว่าไงเขาดีสมการเนี่ยดีไลน์มาถ้าเกิดเราไปดูแบบหนังสือแบบดีไลน์สมการตัวนี้เขาจะคิดมาจากสมการทางคณิตศาสตร์แต่ว่าจอห์นสันเนี่ยเอาเตาสั้นมาพอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นการทดลองประกอบกับเต่าตันที่นั่นก็ได้สมการอ
ฝรั่งชื่อจอห์นสันเนี่ยเขาก็พวกเสาสั้นๆนะเสาสั้นๆก็มาตั้งแต่ศูนย์เลยเนี่ยตั้งแต่อัตราส่วนความเพียวเท่ากับศูนย์จนมาถึงกระทั่งอัตราส่วนความเพียวแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นไปตามสมการเส้นสีม่วงๆตัวนี้เส้นสีเขียวตัวนี้ก็คือเป็นไปตามสมการนี้โหลดวิกฤตถ้าเกิดเรารู้อัตราส่วนความเพียวตัวนี้อันนี้ก็คือสมการตัวนี้สำหรับเสาสั้นอันนี้ก็จะเป็นเสาสั้นตัวนี้จะเป็นเสายาวเราค้นพบว่าจุดตัดมันอยู่ตรงนี้พอดีฮะระหว่างเสาสั้นกับเสายาวตรงนี้จุดนี้เขาก็ให้เป็นจุดก็สังเกตว่ามันจุดที่มันทับกันก็สรุปว่าถ้าเกิดเป็นเสาสั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเสาสั้นเนี่ยเราจะเอามาใช้สมการของออยเลอร์ใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นเสาสั้นเนี่ยต้องใช้สมการของจอห์นสั้นก็จำไว้ว่าจอห์นสั้นมันสั้นอยู่แล้วก็ใช้กับเสาสั้นออยเลอร์ก็ใช้กับเสายาวก็มีอยู่สองคนตัวนี้ยาวสั้นแค่ไหนตัวนี้ก็จะเป็นอย่างรูปตัวนี้ก็ร้อยกว่าเนี่ยถ้าเกิดส่วนความเพียวเลยร้อยกว่าเนี่ยก็แสดงว่าให้ใช้สมการของออยเลอร์แต่ถ้าต่ำกว่า100กว่าก็ให้ทับชั้นต่ำ2ตอนไปเท่านี้เองซึ่งจอห์นสันเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในรูปของตัวนี้เป็นอะไร SY SY ย่อมาจากอะไร SY ก็จะเป็น U เนี่ยตัว Y ตัวนี้ก็จะเป็นยู T L D สมการสองตันนี้แตกต่างจากตรงสมการตัวนี้ไม่มีความเครียดที่จุดยูไฮเลอร์เนี่ยส่วนจอห์นสันก็จะมีที่ของจุดยูด้วยถ้าเกิดเราอยากรู้ก็เหมือนกันก็ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าจอห์นสันคิดมาไงก็พวกหนังสือเทคเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสมการตัวนี้มาไงแล้วก็ไปดูจากต้นกำเนิดที่ตัวนั้นเขาก็จะแบบเขาก็ทดลองบ้างอะไรบ้างกว่าจะได้เป็นสมการตัวนี้เราเป็นเอนจิเนียร์แบบก็เอาสมการมาใช้เลยง่ายดีแล้วก็มาดูตัวนี้อันนั้นติด SY ไว้ฮะตารางนี้เป็นพวกตารางท้ายบทของหนังสือความแข็งแรงของวัสดุเนี่ยก็จะมีฮะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะมีเงี้ยอันนี้เป็นดีก็เป็นท่าผนวกเนี่ยท่าผนวกของเทคเล่มเนี้ยเทนไซล์พรอพเพอร์ตี้คุณสมบัติของเทนไซล์ก็คือแรงดึงเนี่ยออฟซัมเมทัลคือว่าเป็นโลหะบางชนิดอันนี้ก็บอกว่าเป็นมาทีเรียลก็วัสดุนะเป็นคาร์บอนแอนอลอยสตีลเป็นเหล็กอลอยหรือว่าเป็นเหล็กคาร์บอนเนี่ยก็จะมีรหัสคือนี่เป็นรหัสของเหล็กเป็นไดเรกสตีลก็เป็นเหล็กเนี่ยไร้สนิมเนี่ยก็จะมีมาตรฐานของเขาอะไรเงี้ยแมกนีเซียมคอปเปอร์อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นโลหะเขาก็จะเอามาทดสอบอัลติเมทสตริงเพราะฉะนั้นตัว S เนี่ยก็ย่อมาจาก strength เนี่ย strength ก็คือความแข็งแรง ultimate ก็คือว่าความแข็งแรงสูงสุดอันนี้เป็น yield strength เนี่ย SY S ก็ strength เนี่ย Y ก็เป็น yield อะไรมีค่ามากกว่ากันก็จะเป็น ultimate เนี่ย ultimate นี่ก็หมายความว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กอลอยตัวนี้ก็ต้องใช้แรงเท่านี้ก็ต้องใช้แรงความเครียดเท่านี้มันถึงอย่างไรมันถึงจะขาดดึงใช้แรงใช้ความเครียดเท่านี้เนี่ยเมกะพาสคาลเนี่ยมันถึงจะขาดออกจากกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยิวเนี่ย
น้อยกว่าก็คือว่าไงพอมาถึงค่านี้มันก็จะถ้าเลยค่านี้ไปเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะเสียรูปทรงเวลายืดแล้วมันก็จะไม่กลับเข้าสู่ที่เดิมเขาเรียกว่าจุดยิวเอลเดเมทนี่คือว่าขั้นสูงสุดนะถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยยิวนี่ก็จะเป็นค่าหนึ่งค่าที่ได้หรือว่าจุดผลที่ได้หรืออะไรเพราะตอนนั้นเกิดว่าพวกนี้เหล็กเนี่ยมันก็จะมีค่าจุดยิวสเตรนท์เยอะกว่าเนี่ยพวกคอปเปอร์ทองแดงอะไรเงี้ยก็จะมีก็จะแข็งแรงกว่าทำไมก็สาเหตุว่าทำไมเขาถึงใช้เหล็กว่าเหล็กแข็งแรงกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าคอปเปอร์ก็พวกนำไฟฟ้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปดูกราฟตัวนี้ก็จะเป็นในหนังสือเราหนังสือภาษาไทยก็จะเป็นรูป 3.39 หนังสือออกแบบเครื่องกลก็จะเป็นรูปคล้ายๆกันเนี่ยที่เราใช้สรุปตัวนี้ก็จะเป็นสมการจอห์นสันเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกเขาสั้นๆเนี่ยเราก็จะใช้สมการตัวนี้โดยที่อัตราส่วนความเกี่ยวเนี่ยมากกว่า100ขึ้นไปตอนแรกลองหาเนี่ยเราได้เสามาเสาคมเสาเหลี่ยมอะไรเงี้ยตัวนี้เราหาอัตราส่วนความเกี่ยวก่อนเนี่ยถ้าเกิดเรารู้พื้นที่หน้าต่ำแล้วเรารู้ความยาวเราก็หาอัตราส่วนความเกี่ยวได้แล้วเราได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็มาดูกราฟเนี่ยถ้าได้มันได้เยอะๆร้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าเราก็ใช้สมการของออยเลอร์ก็ใช้สมการตัวนี้แต่ถ้าเป็นเสาสั้นๆเนี่ยเราก็ใช้สมการของจอห์นสันคิดแรงคิดความเค้นเนี่ยที่ความเค้นที่คิดที่ทำให้เสาพังหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลับไปตรงนี้ใหม่หนังสือเนี่ยสมการนี้หนังสือจะเป็นสมการที่3.23จะเป็นสมการออยเลอร์เนี่ยตัวนี้เป็น3.21ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าในหนังสือเนี่ยตรงนี้จะเป็นแรงเลยจะเป็นแรงจะเป็นแรงก็ไอ้ตัวนี้มันหารด้วยพื้นที่ฮะตัวซิกมาเนี่ยตัวซิกมาเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่นั่นเองเราก็เอาพื้นที่ไปคูณสมการตัวเนี้ยก็จะคล้ายๆกันหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่าจุดสูตรของจอห์นสันเนี่ยเขาแนะนำให้เขา40ถ้าส่วนความเกี่ยวนะอยู่ระหว่างอันนี้เป็นอัตราส่วนความเกี่ยวแต่ว่าในตัวนี้เขาจะใช้เป็น RG อันนี้เป็น K ใช่อัตราส่วนความเกี่ยวเนี่ยอยู่ระหว่าง40ถึง115ก็จะใช้สูตรของจอห์นสันแสดงว่าถ้าเกิดมันเป็นน้อยกว่า40เนี่ยอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่อาจจะไม่เป็นไปตามสมการนี้เด้ถ้าเกิดเกินนี้ก็จะยิ่งไม่เป็นไปตามสมการนี้ไปใหญ่40ก็น่าจะเป็นอันนี้มัน50เนี่ยก็น่าจะอยู่ระหว่างช่วงนี้อันนี้115อยู่ประมาณช่วงนี้ก็ใช้ได้ประมาณช่วงนี้ก็จะอาเทียงตรงแม่นยำมากกว่า
ในจุดนี้ก็อันนี้จะเป็นสมการตัวนี้ก็แสดงให้เห็นถึงจุดตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็น transition slenderness ratio ก็จะเป็นจุดต่อท่านี้จุดต่อจุดที่สมการของออยเลอร์กับจอห์นตันเนี่ยจะมากระทบกันในจุดที่จุดนี้ก็คือตัวนี้ถ้าเกิดเรารู้อัตราส่วนความเกี่ยวเนี่ยมันก็สัมพัทธ์กับสมการตัวนี ตัวนี้เป็นถ้าเกิดเป็นเสาเนี่ย what if the column is load off center ปกติเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นแบบนี้ฮะก็คือเวลาเสาเนี่ยกดตรงกลางแต่คราวนี้เราก็ใช้สมการของออยเลอร์หรือว่าจะใช้สมการของจอห์นสันเป็นคนคิดเนี่ยคิดหาค่า p ว่าแรงมากจุดเข้าเท่าไหร่เสาถึงจะหักแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นนี้บ้างอ่ะเวลาโหลดเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับแกนกลางเลยก็จะแบบเอียงนิดหน่อยถ้าพูดง่ายก็อาจจะมีคนคิดก็เป็นเซ็กแคนเนี่ยก็เป็นฝรั่งชื่อนามสกุลเซ็กแคนเนี่ยเขาให้กรรมการตัวนี้มาแล้วตัวนี้ก็เขาก็เอาไปทำการทดลองอ่ะทดลองว่าถ้าเกิดเป็นโหลดจากระยะจากคอนเซนทริกมาเนี่ยเป็นเท่ากับเท่าไหร่ก็จะใช้สมการตัวนี้เอาสมการไปใช้เลยเขาคือเขาทำวิจัยมาแล้วก็ใช้สมการตัวนี้แล้วก็ต้องการหาสเตรทเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่เพื่อทำให้ทานมันทางตัวสเตรทเท่ากับแรงหรือว่า F ส่วน A หรือว่า P ส่วน A แล้วก็ตัวนี้ก็จัดให้ใหม่ก็จะเป็นสมการตัวนี้ซึ่งสมการตัวนี้ก็จะติดอยู่ในรูปของอะไรติดในรูปของอันนี้ก็จะติดในรูปของค่า E ฮะmoment of rigidity เนี่ยหรือว่าอัตราส่วนความเกี่ยวเนี่ยอะไรพวกนี้อย่างตัวนี้สมการที่เราเขียนมาเนี่ยสมการsecant อันนี้ก็เป็น secant equation เนี่ย secant ก็ฝรั่งชื่อนามสกุลคือ secant เขาคิดสมการตัวนี้มาแต่แล้วมันก็ติดในรูปของตัวนี้ก็คือเป็นเขาก็เขียนว่าตัวนี้เป็น eccentric ratio เป็นอัตราส่วนที่เยื้องศูนย์น่ะ eccentric centric ก็ตรงกลางเนี่ยใส่ตัว x เข้าไปก็ที่มันเยื้องออกมาค่านี้ก็จะเป็นอัตราส่วนค่า c เนี่ยก็จะเป็นระยะจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมาที่พื้นผิว
ก็จะได้เป็นกราฟตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนความเร็วเป็นแกน x เนี่ย l ส่วนส่วนตัวนี้เป็นความเค้นเป็นสเตทเป็นความเครียดถ้าเกิดเป็นเขาบอกว่าเป็นตัวนี้ถ้าเกิดจะเป็นสมการตัวนี้ถ้าเกิดมันเป็นถ้าอันนี้เป็นออยเลอร์เคิร์ฟเป็นออยเลอร์เคิร์ฟเราก็ถ้าเกิดมันอยู่ระหว่าง40ถึง100กว่าเนี่ย115เนี่ยอันนี้ตัวนี้เราก็จะใช้เป็นของอะไรเป็นของจอห์นสันเนี่ยจอห์นสันสมการของจอห์นสันถ้าเกิดมันอยู่ในระหว่างตรงนี้ขึ้นไปก็จะเป็นของออยเลอร์ออยเลอร์ก็จะเป็นตามกราฟตัวนี้กราฟตัวนี้จะเป็นของออยเลอร์ในกรณีที่eccentric ratio อ่ะก็คือค่าตัวนี้เป็น0เนี่ยเป็นศูนย์ก็หมายความว่าโหลดก็จะกระทำตรงแกนกลางเลยแกนกลางถ้ากลับเป็นศูนย์ก็จะเป็นสมการของออยเลอร์แต่ถ้าเป็น eccentric ratio มีค่า 0.1 0.2 4.5 6อะไรเงี้ยสมการเส้นโค้งอ่ะทั้งหมดเนี่ยสมการเส้นโค้งทั้งหมดนะก็จะเป็นสมการตัวนี้ก็เป็นเต็กแคนอีกวัวชั่นเต็กแคนอีกวัวชั่นอันนี้ก็เป็นความหมายของเขาอันในกรณีที่แบบทานมันโหลดที่กระทำเนี่ยอาจจะตัวคอนเซนทริกเนี่ยนิวตรอนที่มาอยู่ตรงกลางแต่ว่าโหลดที่กระทำเนี่ยมันเยื้องศูนย์ออกมาอย่างเงี้ยเยื้องศูนย์มาระยะ4เราก็ใช้สมการของเซ็กแทนเมทอดเราก็สรุปนี่เป็นเซ็กแทนอีควอชันเนี่ยในคือที่มันโหลดไปเป็นคอนเซนทริกแบบนี้เป็นคอนเซนทริกแบบเยื่อมศูนย์มาถ้าเกิดตัวนี้เป็นอันนี้เป็น eccentric ถ้าเกิดเป็น concentric ก็ตรงกลาง neutral axis เลยตรงกลาง neutral axis ก็ใช้จอห์นสันหรือออยเลอร์ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็ใช้ของเซกแทนก็จะเป็นเส้นโค้งของตัวนี้ก็ 0.1 นี่ก็จะเป็นอัตราส่วน concentric เนี่ยก็เอาเข้าสมการตัวนี้เลยเงี้ยก็คือสมการตัวนี้เลยคือสมการec ส่วนด้วย r ยกกำลัง2ยกกำลัง2นี้เท่ากับ0ก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้แล้วก็มาโค้งเนี่ยถ้าเกิดเป็น 0.1 เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าว่ามัน eccentric ไปเท่าไหร่ปัดก็โจทย์ให้มาเนี่ยแต่สมมติว่าค่า c ตัวเนี้ยค่า c นี่ก็จะเป็นระยะที่มันเยื่อมศูนย์ระยะเยื่อมศูนย์ไปเท่ากับกี่เมตรอะไรเงี้ยเราก็เอาค่า c ตัวเนี้ยไปแทนค่าตัวนี้เลยส่วนค่า r g ก็จะเป็นค่า k อัตราส่วนก็จะเป็นรัศมีไจเลชันก็จะเป็น
ตัว i ส่วน a คือ2 i ส่วน a rt รัศมี dilation โมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยสแควร์รูทโมเมนต์ความเฉื่อยหารด้วยพื้นที่หน้าตักถ้าเกิดเรารู้ว่าคานพื้นที่ตักเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แค่นี้เราก็หาลักษณะจาริชันนี่แหละจากสมการตรงนี้ง่ายๆไอ้เส้นตึกไปเท่าไหร่ความยาวสมูนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นโลหะอะไรที่น่าต่างกันตัวนี้สมมติว่าเขาบอกว่าให้ตัวนี้เป็นอะไรสมมติเยี่ยมศูนย์ไปเยี่ยมศูนย์ไป2มิลลิเมตรอะไรเงี้ย2มิลลิเมตรเวลาแทนค่าในสมการตัวนี้ก็ทำให้เป็นเมตรตัวนี้เป็น 0.02 เมตรอะไรเรามาดูเทคบ้างก็อ่านหนังสือเนี่ยหนังสือว่าไทยก็จบเท่านี้นะหนังสือเทคเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าพูดว่าเป็นเสาคานเนี่ยถ้าพูดเป็นเราออกแบบโลหะเนี่ยหรือเป็นรู้ว่าเป็นเสาลักษณะนี้แล้วก็มีเป็นปลายยึดต่างๆกันเนี่ยอันนี้เป็นแบบพินเนี่ยอันนี้เป็นแบบฟิกอะไรเงี้ยฟิกทั้งสองด้านตัวนี้เป็นแบบฟิกปลายฟิกแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบพินตัวนี้เป็นแบบฟิกแล้วก็เป็นแบบฟรีอะไรเงี้ยถ้าเกิดตัวนี้ความยาวสมบูรณ์ก็จะเป็น L เลยความยาว L ตัวนี้ความยาวทั้งหมดเลยตัวนี้ความยาวสมบูรณ์ก็จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ที่ตัวนี้ก็จะเป็น0จุด0.5 ก็คือครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น 0.7L ตัวนี้ก็จะเป็น 2L ความยาวสมบูรณ์ความยาวสมบูรณ์ในสมการออยเลอร์หรือว่าสมการจอห์นสันซื้อเทคตัวเนี้ยนี่ก็เป็นสมการของออยเลอร์ฮะสมการของออยเลอร์แล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีอะไรอยู่ด้วยจะติดค่า C ค่า C นี่ก็เป็นค่าคงที่อะไรเงี้ยค่าคงที่ในตัวนี้ที่แบบในสภาวะที่คอลัมน์มันเป็นแบบอะไรค่าคงที่ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นแบบฟิกเงี้ยถ้าเกิด2อันก็จะเป็นแบบฟิกอ๋อตัวนี้เขาใส่ค่าตัวนี้ไปเลยเขาไม่คิดความยาวสมบูรณ์เขาคิดเป็นสมการที่ใช้สูตรหาความยาวรู้ความยาวของปลั่มเฉยๆเราก็รู้ว่าค่าคงที่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดติ๊กแบบติ๊ก2ด้านเนี่ยตัวนี้ค่าก็สมการออยเลอร์ก็จะรับ1อะไรประมาณนี้ก็จะคล้ายๆกันตัวนี้เราก็ที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นตายที่เป็นเล็งถ้าเกิดเป็นสองข้างติ๊กก็จะเป็นดิฟเฟอเรนซ์ก็จะเท่ากับ L เนี่ยถ้าเกิดเป็น
ป็นแบบปลายอิสระก็จะเป็นที่พิเรนนี่ก็คือ 2L เนี่ยสมมติว่าอย่างนี้บ้างสมมติว่าเสาเนี่ยมันเป็นหน้าตัดเป็นรูปกทีอย่างนี้เขาบอกว่าหน้าตัดเป็นรูปกทีเป็น T T section เนี่ย150มิลลิเมตรก็คือความกว้างนี้ไง120ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น20ถ้าเกิดเสาเนี่ยมันยาว4เมตรเนี่ยเสายาว4เมตรนะเขาค่อยหา clipping load calculate clipping load ก็หมายความว่าโหลดที่โหลดสูงสุดที่ทำให้เสามันหักคือเป็นเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกเราก็คำนวณหาค่าอะไรพวกเนี้ยตัวนี้เป็นหา y ก็คือหาระยะจุดเซนทรอยวัดจุดสุดถ่วงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็หาจุดสุดถ่วงก็เป็นวิธีการหาจุดสุดถ่วงนะเราส่วนหัวก็คืออยู่ตรงตำแหน่งนี้เขาก็หาได้ละเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้หาอะไรให้หาโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยก็ต้องลองไปดูนะว่าลองไปทบทวนตัวเต็งนะว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นคางหมูเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็ใช้สูตรเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ยเราก็จะมีวิธีคิดเป็นวิธีคิดลักษณะนี้แล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นคำตอบของโมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่หน้าตัดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้สมการตัวนี้เลยของออยเลอร์ให้ทำการออยเลอร์ก็คือพายยกกำลัง2ก็จะเท่ากับเป็น 9.87 เนี่ยค่า e ก็จะโจทย์ก็จะกำหนดให้ถ้าเกิดเราไปดูค่า e เนี่ยโจทย์ก็กำหนดให้ตัวนี้เป็นเขาบอกว่า if ยางโมดูลัสก็โมดูลัสของยางเนี่ยหรือว่าโมดูลัสออฟอิเล็กทริซิตี้อะไรเงี้ยform material on the section is เนี่ยก็โจทย์กำหนดให้แล้วหรือว่าเราเปิดตารางก็ได้ใช่ไหมว่าโจทย์กำหนดให้เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็เอาตัวที่ค่าไปใช้ใน200กิโลนิวตันต่อตารางวิ่งเมตรตัวนี้ก็เป็นค่า i ฮะค่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่เราหาจากพื้นที่หน้าตัดตัวนี้ก็เป็นความยาวอ่ะสังเกตว่าตัวนี้เขาจะหน่วยมันเป็นอะไรหน่วยมันเป็นตัวนี้เป็นมิลลิเมตรยกกำลัง4อะไรเงี้ยแล้วก็หน่วยตัวนี้ก็เป็นมิลลิเมตรเป็นไง4,000มิลลิเมตรแต่พอเราเวลาเราแทนค่าจริงเราทำให้เป็นเมตรดีกว่าเป็นหน่วย SI ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นคำตอบเนี่ยแรงเท่านี้จะทำให้เสาหัก703กิโลนิวตันแล้วเกิดเป็นหน้าตัดนี้บ้างอ่ะเป็นเสาหน้าตัดนี้บ้างเราก็หาโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยหาจุดศูนย์ทวงตรงเนี้ยหาโมเมนต์ความเฉื่อยหาพอดีหาโมเมนต์ความเฉื่อยเสร็จแล้วก็เอาเข้าสมการออยเลอร์ตอนแรกเราเช็คก่อนนะว่าเสามันเป็นอัตราส่วนความเพียวมันเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดมันเท่ากับ100ขึ้นไปอ่ะ115ขึ้นไปก็ใช้สมการของออยเลอร์แบบนี้ได้สม
ตัดออยเลอร์แทนแทนค่าอันนี้เป็นเขาพูดถึงสมการของจอห์นสันเนี่ยจอห์นสันใช้กับเสาสั้นหรือเสายาวเสาสั้นเนี่ยอัตราส่วนความเพียวก็40ถึง100 115ก็จะเป็นสมการยืดยาวเงี้ยที่เราเห็นหนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นจอห์นสันเนี่ยอัตราส่วนความเพียวก็น้อยกว่า180อย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นออยเลอร์ก็จะเป็นมากกว่า180มันก็ประมาณเดียวกันอาจจะไม่ตรงกันนะอยู่ประมาณ100กันนี่ก็เป็นสมการนี่เป็นกราฟออยเลอร์ฮะไอ้ที่นี่เป็นของจอห์นสันเนี่ยเสาสั้นเนี่ยก็คือตัดกันประมาณนี้เขาบอกสเตสเรทก็สเตสที่มันอยู่เหนือกราฟอ่ะอยู่เหนือกราฟก็จะเป็นสเตสที่ปลอดภัยแล้วก็เวลาเราออกแบบเนี่ยเราก็ให้มันอยู่เหนือตรงนี้มันเสามันจะได้ไม่พังอันนี้เป็นอะไรแบบแต่เป็น eccentric เนี่ยโหลดแบบมันไม่อยู่ตรงแกนกลางอ่ะก็อยู่ตรงแกน neutral เนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงแกนกลางก็จะเป็นเงี้ยถ้าเกิดไม่อยู่ตรงแกนกลางเนี่ยมันจะมีโมเมนต์มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยตัวนี้เป็นโมเมนต์ทำให้บิดเพราะนั้นสูตรก็จะใช้ของสมการของเซ็กแคนฝรั่งชื่อเซ็กแคนสุดท้ายก็จะเป็นสมการตัวนี้ของเซ็กแคนก็อยู่ขึ้นกับระยะที่มันระยะที่มันเยื้องไปนี่เขาให้หาเป็นลูกสูบนะเป็นเผาอะไรเงี้ยเป็นเผาก็โหลดแม็กที่สุดจะเป็นเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นสมการของเซ็ตแคนเนี่ยเซ็ตแคนโหลดที่จะทำที่การสูบตัวนี้เขาให้หาถ้าเกิดเป็นก้านสูบนะก้านสูบเขาบอกเราลักษณะก้านสูบมาเราก็ใช้สมการตัวนี้คำนวณสมการตัวนี้สมการตัวนี้เป็นสมการอะไรออยเลอร์จอห์นสันหรือว่าเป็นสมการเซ็กแคนเป็นออยเลอร์ฮะเป็นออยเลอร์เขาก็บอกแบบบอกค่าทุกอย่างมาแล้วว่าออกแบบเนี่ยให้คานเนี่ยให้เสาเนี่ยให้มีสเปรดเท่านี้ให้ทนแรงกดได้เท่านี้ฮะเราก็เข้าไปหาอะไรค่าดีว่าเสาเนี่ยจะมีเป็นเสาคมเท่าไหร่มีเส้นขาดตรงกลาง
ซึ่งสมการตัวนี้แทนค่าสมการทุกอย่างแล้วมันก็ติดค่าดีเนี่ยเราก็หาค่าดีได้นี่เป็นก้านตูบไงก้านตูบพื้นที่หน้าตัดก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบก้านตูบไปแล้วนะออกแบบเสาอะไรแล้วว่าจะให้ออกแบบขนาดได้แล้วสามารถที่จะทนแรงได้ถ้าเกิดพื้นที่หน้าตัดนี้เราปัญหาคืออะไรปัญหาเราก็คือว่าเราต้องหาถ้าเกิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยเราก็หาได้เลยหนึ่งส่วนสิบสองมีเฮชพลังสามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยก่อนปกติแล้วตารางเหล็กจะมีนะตารางเหล็กถ้าเกิดพื้นที่หน้าตัดเป็นเงี้ยตารางหรือไม่เราก็ต้องลองหาเอาอ่ะมันจะมีวิธีหาอยู่ไปเปิดมันถึงแต่งเนี่ยคือพื้นที่ตัดอะไรเงี้ยจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยยังไงถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เราก็คิดให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้ให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็จะง่ายครับสำหรับในการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อย